สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องริวภูริวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำตรงกันข้ามนะครับที่ใช้บ่อยๆตอนผมไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนนะครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆแต่ว่าเหตุผลที่ผมมาทำคลิปคำศัพท์ตรงกันข้ามเพราะว่าเวลาเราจำคำศัพท์นะครับเราจำคำตรงกันข้ามแล้วมันจะจำได้เร็วขึ้นนะครับจะเร็วกว่าที่เราจะไปจำแยกๆเอานะครับคำนี้คำนี้คำนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมเลยทำคำศัพท์ที่เป็นมีความหมายแตกต่างกันนะครับหรือว่าตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับคำแรกนะครับก็คือคำว่าเห่านะครับเห่ากับห้วยเห่ากับห้วยก็ตรงข้ามกันนะครับก็ดีกับเลวนะครับฟ่านเห่าเลยฟ่านเห่าเลยแปลว่าข้าวเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเวลาแบบแม่คดแม่ผมที่จีนเขาบอกว่าข้าวเสร็จแล้วก็จะพูดว่าฟันเห่าเลยหลายชื่อปะข้าวเสร็จแล้วมากินสิอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะบอกคุณแม่ว่าเจ้าเต้าไส้เห็นเห่าชื่ออาหารอย่างนี้อร่อยมากนะครับเราก็จะตอบชมแม่ไปได้นะครับอีกคำหนึ่งคำว่าห้วยนะครับห้วยสีกวน我的坏习惯是我总是睡觉ก็คือนิสัยที่แบบไม่ดีนะครับ坏习惯我的坏习惯是我总是睡觉ก็คือนิสัยที่ไม่ดีของผมก็คือผมชอบนอนหลับนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็身体坏身体坏ก็แปลว่าร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายไม่แข็งแรงคำต่อมานะครับชื่อก็คือตุ้ยกับซั่วนะครับตุ้ยกับซั่วอย่างเช่นผมจะพูดว่าเจ้าเต้าถี่เตอร์ตาอันชื่อซั่วเลยแปลว่าคำตอบของคำถามนี้ผิดแล้วนะครับคุณทำผิดแล้วเจ้าเต้าถี่เตอร์ตาอันชื่อซั่วเลย你需要改改改改คุณจะต้องเปลี่ยนหน่อยนะครับ改一改改一改แปลว่าเปลี่ยนหน่อยหรือจะพูดว่าเจ้าเต้าถี่เตอร์ตาอันชื่อตุ้ยเลย你不需要改แปลว่าคำตอบของคำถามนี้ถูกแล้วคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเจ้าเต้าถี่เตอร์ตาอันชื่อตุ้ยเลย你不需要改อย่างนี้นะครับคำต่อมานะครับก็คือคำว่าเซี่ยวกับคูนะครับเซี่ยวก็แปลว่ายิ้มหัวเราะร่าเริงหรือยิ้มยิ้มอะไรอย่างนี้นะครับเซี่ยวว่าคำว่าคูคูก็จะแปลว่าร้องไห้นะครับนี่เราจำตรงข้ามก็จำง่ายๆครับเซี่ยวยิ้มคูร้องไห้นะครับถ้าหายใจคูนะเขายังคงร้องไห้อยู่อะไรอย่างนี้ถ้าหายใจคูนะเวลาเราจะปลอบคนนะครับเราก็จะพูดว่าหนีเปียคูเลยหนีเปียคูเลยคุณอย่าร้องไห้แล้วสิอะไรอย่างนี้เป็นการปลอบใจนะครับหนีเปียคูเลยหรือว่าอีกอันนึงเราจะพูดว่าหนีเตเวเซียวเห็นอยู่ไม่รีหนีเตเวเซียวเห็นอยู่ไม่รีก็คือรอยยิ้มของคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะหนีเตเวเซียวเห็นอยู่ไม่รีไม่รีคำนี้แปลว่าแบบมีเสน่ห์นะครับอันนี้เราจะเอาไว้ชมหรือว่าเวลาแบบคนที่ไปแบบจีบสาวก็จะใช้ได้นะครับหนีเตเวเซี่ยวเห็นอยู่ไม่รีโอเคคำต่อมาคำสุดท้ายนะครับก็คือจั่วกับโย่นะครับจั่วโย่ก็คือซ้ายขวานะครับจั่วคือซ้ายโย่คือขวาเจ้า位先生是他在我的左边อย่างเช่นผู้ชายท่านนี้คือเขาอยู่ฝั่งซ้ายของฉันนะอะไรอย่างนี้ข้าหนีข้า我们左边有很有名的饭馆แปลว่ามีร้านอาหารที่แบบดังมากๆนะครับ右边有这个右边有那个ฝั่งซ้ายมีนี่ฝั่งขวามีนี่เราก็สามารถคุยกับคนจีนได้อันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับ右边อย่างนี้你的右手在哪什么你的右手在哪什么มือขวาคุณถืออะไรอยู่อะไรอย่างนี้หรือใช้左手你的左手在哪什么ฝั่งซ้ายคุณถืออะไรอยู่อะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ครับก็จบแล้วครับสำหรับคำตรงกันข้ามนะครับว่ามีคำอะไรบ้างถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้พิมพ์ประโยคของตัวเองขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดผมก็จะดูให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ